สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปบินชมเทือกเขาแอลป์นะฮะซึ่งได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากนะฮะนี่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีความสวยงามมากนะครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเทือกเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะฮะก็เราก็มาบินชมกันที่ผมก็เปิดให้ชมวิวกันแบบพาโนรามานะฮะที่เห็นข้างล่างนี่ก็คือทานน้ำแข็งนะฮะที่มันเป็นน้ำแข็งที่มันหนักมากๆมันก็ไหลลงมาทำให้เกิดเป็นทานน้ำแข็งที่มีความสวยงามนะครับความสูงตระหง่านของเทือกเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ยอดเขาเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมดเลยแล้วก็ทานน้ำแข็งนี่มันก็ไหลลงมาเป็นแถบๆอย่างนี้เนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยฮะพอบินต่ำลงไปก็จะเจอป่าไม้ที่เขียวขจีแล้วก็หมู่บ้านเล็กอยู่ตามร่องเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะบินลงไปต่ำวันนี้เราก็ใช้เครื่องบินที่มันบินไม่เร็วเกินไปนะฮะปกติผมจะชอบบินด้วยเครื่องบินโดยสารนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น Boeing หรือว่า Airbus นะฮะก็วันนี้ใช้เครื่องบินลำเล็กนะซึ่งทำให้มันบินช้าๆหน่อยจะได้ชมวิวกันแบบสบายๆหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยจะตั้งเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขานะฮะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะบินให้ชมกันเทือกเขาแอปของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาให้ชื่นชมความงามได้ตลอดเวลาเลยนะไม่รู้จบความงามของเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสามารถสัมผัสได้ในทุกฤดูกาลเลยนะฮะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเทือกเขาแอลป์จะเขียวขจีไปด้วยทุ่งหญ้าและป่าไม้เหมาะสำหรับการเดินป่านะฮะจักรยานทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆนะฮะส่วนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเทือกเขาแอลป์จะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนเหมาะสำหรับการเล่นสกีสโนว์บอร์ดแล้วก็กิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆมากมายเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเทือกเขาแอลป์นะฮะก็ได้แก่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นนะครับก็เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์เลยตั้งอยู่ในเขตวาเลสนะฮะมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดทรงแหลมอันที่2ก็คือยอดเขาจุงฟรานะฮะก็ในละครต่างๆก็ชอบมาถ่ายกันตรงนี้เวลาเราดูละครนะฮะก็คนก็มาถ่ายวิวสวยๆให้ชมกันสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปตั้งอยู่บนยอดเขาจุงฟรานะที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ได้แบบพาโนรามาเลยอีกอันนึงคือทะเลสาบเลกแมนนะฮะก็เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์นะฮะอีกอันนึงก็คือหมู่บ้านเซอร์แมตนะฮะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นนะฮะเหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์นี่ผมก็จะถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นหุบเขานะฮะมีเทือกเขาซ้ายขวานะกระหนาบข้างแล้วก็หมู่บ้านมาตั้งรกรากกันอยู่ในบริเวณซอกเขางี้เนี่ยนะฮะก็วิวอย่างนี้เนี่ยเราบินในเทือกเขาสูงๆก็จะเจอวิวลักษณะนี้ที่มีความสวยงามมากๆนะฮะข้างบนก็จะมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวส่วนข้างล่างก็จะต้นไม้ขึ้นเขียวขจีเลยนะฮะเทือกเขาแอลป์นี่ฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ชื่นชอบธรรมชาตินี่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะฮะไม่มีตึกสูงอะไรมารบกวนไม่มีการจราจรอะไรเยอะแยะนะครับก็ลักษณะก็เป็นอย่างที่ผมบินให้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฮะมาบินให้ชมวิวกันเพลินๆนะครับแล้วก็ใครอยากจะให้ไปบินไปชมที่ไหนเนี่ยก็พิมพ์ลงไว้ในคอมเมนต์ข้างใต้นะครับผมก็จะมาทำคลิปให้ชมกันนะชมกันเพลินๆนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ